วันนี้อากาศเย็นสบายนะครับคงจะได้ผัดอาหารอร่อยแน่นอนวันนี้มีเมนูมาฝากอีกแล้วถั่วแขกผัดแห้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอใส่ผ้ากันเปื้อนแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วครับถั่วแขกผัดแห้งง่ายนะครับเร็วด้วยลองเอากลับไปทำกันดูนะครับอย่าลืมติดตามเมนูเด็ดๆได้ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญแล้วพบกันนะครับ